WBO ออกคำสั่งให้ฟูนโดราป้องกันแชมป์กับทางเทอร์เรนซ์คอร์ฟอร์ดโดยล่าสุดนั้นจากที่มีข่าวว่าแชมป์โลกของ WBO ในรุ่นจูเนียร์มิดเดิลเวทคนใหม่เซบาสเตียนฟูนโดราเลือกที่จะทำการป้องกันแชมป์โลกกับทางอดีตแชมป์โลกในรุ่นเวลเทอร์เวทอย่างเออโรสเปนจูเนียร์ในไฟหน้าแต่ดูเหมือนมันจะไม่ใช่ตัวเลือกที่ทาง WBO ต้องการโดยทาง WBO ได้แจ้งว่าถ้าทางเซบาสเตียนฟูนโดราเลือกที่จะชกกับทางเออโรสเปนจูเนียร์ในไฟหน้าเขาจะต้องทำการสละแชมป์โลก WBO แต่ถ้าต้องการจะรักษาแชมป์โลก WBO ไว้เขาจะต้องตกลงชกกับทางเทอร์เรนซ์คอร์ฟอร์ดที่มีกำหนดการชกกับทางอิสเลมาร์ลิมอฟแชมป์โลก WBA รุ่นซูเปอร์เวลเทอร์เวทในวันที่3สิงหาคมนี้ทั้งนี้ถ้าภายในสัปดาห์หน้าเซบาสเตียนฟูนโดราไม่สามารถตกลงกับทางเทอร์เรนซ์คอร์ฟอร์ดได้ไฟระหว่างอิสเลมาร์ลิมอฟกับเทอร์เรนซ์คอร์ฟอร์ดที่เดิมทีจะมีแชมป์เฉพาะการแชมป์โลก WBO รุ่นจูเนียร์มิดเดิลเวทเป็นรางวัลของผู้ชนะจะเปลี่ยนให้มีแชมป์โลกเส้นจริงเป็นรางวัลของผู้ชนะทันทีนั่นเอง